สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเทสนะครับเช่าตัวสายล่านะครับคุณผู้ชมที่กำลังจะเป็นวาออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อลูกเรียนชั้นเดียวนะครับคุณผู้ชมที่กำลังก็วันนี้ผมจะมาเทสทั้ง2กระบอกนะครับคุณผู้ชมที่กำลังก็ผ่านท้ายเหมือนเดิมครับก็สามารถถอดประกอบได้นะครับคุณผู้ชมที่กำลังก็ตามสไตล์ทรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่กำลังก็ลำกล้องก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ6มิล8มิล10มิล12มิลแล้วก็16มิลสามารถเปลี่ยนลำกล้องครับบิดต่อออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ครับก็แสงอาจจะย้อนสักหน่อยต้องขอไปครับตัวนี้จะเป็นท่อลำเพลิงชั้นเดียวนะครับเพื่อนๆที่ครับก็จะแรงน้อยกว่าตัวเก่าตัวก่อนที่ผมทำเป็นตัวท็อป2ชั้นนะครับอันนี้จะแรงลดลงมาหน่อยครับแต่ว่ายังแรงอยู่นะครับเพื่อนๆที่ครับก็ระยะของผลอยู่ที่69เหมือนเดิมครับยิงไกลก็อยู่ที่109เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นวาออโต้นะครับผมพี่กับแล้วทีนี้พอมาช่วงนี้นะครับผมพี่กับช่วงนี้มันจะเป็นแก๊สนะครับกระป๋องแก๊สสักครู่นะครับกระป๋องแก๊สเดือยมันจะเป็นเดือยเหล็กนะครับผมพี่กับพอเป็นเดือยเหล็กปุ๊บทีนี้เรามาใส่กับเข็มนะครับตูดเข็มมันจะหลวมนะครับเราต้องเอากระดาษเทปกาวย่นหรือว่าหนังไก่มาพันตรงหัวแก๊สก่อนนะครับก่อนจะสวมเข้าไปในตูดปลอกเข็มข้างหลังนะครับถ้าเราไม่ใส่ครับเวลาฉีดแก๊สมันจะรั่วตรงนี้นะครับเราต้องเอาเทปหนังไก่มาพันสัก2รอบนะครับเพื่อจะไม่มันรั่วเพราะว่าตัวนี้วาล์วมันจะเป็นวาล์วเหล็กแล้วนะครับพี่ครับวาล์วเหล็กมันจะเล็กกว่าตรงที่เป็นวาล์วพลาสติกสีแดงนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับคงจะเข้าใจครับกระป๋องเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทปให้ดูนะครับก็ทำเสร็จ2กระบอกครับก็มาเทปดูว่ามันจะยิงได้หรือเปล่านะครับผมจีกับทั้ง2กระบอกครับอันนี้กระบอกนี้1กระบอกแล้วก็กระบอกนี้1กระบอกผมจะมาลองเทสดูคือยังไม่ได้ยิงสักนัดนะครับก็ตัดเข็มตามระยะที่ผมเคยทำคลิปไปครับแล้วทีนี้ผมจะลองใส่ลูกแล้วก็ยิงดูว่ามันพุ่งในลักษณะยังไงผมบอกแล้วนะครับผมจีกับเวลาตาม PVC แก๊สของเราเสร็จนะครับเราพยายามหาที่โล่งๆนะครับเพื่อจะทดสอบยิงดูกลุ่มมันเป็นยังไงนะครับว่ามันพุ่งไกลขนาดไหนจุดโค้งมันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ครับลูกมันปิวซ้ายหรือปิวขวานะครับเราก็สามารถได้รู้ระยะนะครับระยะหวังผลและระยะยิงไกลของมันนะครับแล้วทีนี้เราสามารถไปตั้งเป้าและก็หวังผลได้นะครับเพื่อนพี่ครับเรามาดูกระบอกแรกก่อนนะครับก็มาเดินครับเปิดบอลวาล์วหลังก่อนนะครับผมพี่ครับแล้วก็ใส่ลูกตามปลายลำนะครับ ก็จะล็อกทางแก๊กนี้นะครับแสงสะย้อนสักหน่อยก็ขอไปครับเหมือนเดิมครับก็ทุกรุ่นนะครับก็จะฟั่มปลายกระบอกลงอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อลำเพลิง30เซนนะครับความยาวนะครับท่อนิ้วครึ่งนะครับความหนาอยู่ที่ 13.5 ครับเวลาฉีดแก๊สต้องฉีด3ครั้งนะครับเพราะผมอธิบายให้ฟังแล้วในคลิปก่อนๆว่าบอลวาล์วกับวาล์วออโต้นะครับการฉีดแก๊สมันจะเหมือนกันนะครับฉีดวาล์วออโต้มันจะฉีดเยอะกว่าบอลวาล์วนะครับฉีด3ครั้งครับดูครับ1 2 3 3ครั้งครับมาดูว่ายิงครั้งแรกจะติดหรือเปล่านะครับติดครับครั้งแรกก็ลูกก็ยังพุ่งโอเคนะครับ109ระยะไกลนะครับหวังผลก็อยู่ที่69เหมือนเดิมมาดูกระบอกต่อไปครับกระบอกต่อไปกระบอกนี้นะครับก็ยิงกันสดๆครับทำเสร็จก็มาเทสให้ดูเลยว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับเปิดวาล์วหลังมาเดินนะครับใส่ลูกปลายลำครับก็จะล็อกอย่างแก๊กนี้ครับกว้างลงนะครับฉีดแก๊ส3ครั้งครับ1 2 3 3ครั้งครับหลังจากนั้นก็ปิดบอลวาล์วหลังนะครับปิดบอลวาล์วหลังนะครับปิดบอลวาล์วหลังนี้นะครับก็เล็งยิงได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ผ่านทั้ง2กระบอกที่วันนี้ผมทำนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะที่หยุดทำคลิปไป3วัน4วันก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับตอนนี้ของขาดตลาดหมดทุกอย่างแม้แต่ลำในครับลำในครับเป็นอาทิตย์ครับของกว่าจะเข้าเพราะว่าตอนนี้ของมันขาดตลาดทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆครับและอีกอย่างนึงกระป๋องแก๊สนะครับกระป๋องแก๊สเล็กก็ขาดตลาดเหมือนกันครับกว่าของจะเข้านะครับแต่ละชิ้นครับต้องใช้เวลานานนะครับ
บางท่านก็บ่นครับว่าทำไมของมันช้าขนาดผมยังบ่นเลยครับว่าเพราะว่าตอนนี้ผมบอกแล้วครับช่วงโควิดวิกฤตโควิดครับการขนส่งทุกอย่างครับของทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็ระยะการขนส่งมันต้องใช้เวลาในช่วงโควิดนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับทุกพิธีครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาฝากอีกก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ